สวัสดีพวกนายในคลิปนี้สิ่งที่พวกนายจะได้เห็นกันก็คือสารพัดสารเพเรื่องราวใน1วันที่ฉันได้ลงแผนที่อโมรี่ฉันจะได้พบเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมอารีน่าเบกเอาแล้วก็ต้องนี่เลย Apple Mint รับเติมเกมเติมง่ายเติมไวใช้เพียง UID ลดสูงสุดถึง 30% และยังมีบริการเติมเงินเกมมือถืออื่นอีกมากมายใครที่สนใจอยากไปเติมไปตามแล้วก็กดตาบเข้าไปที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยเอาล่ะแล้วเรามาเริ่มกันที่เรทแรกของวันนี้เริ่มเกมมาเราพบตัวเองว่าอยู่ที่ชั้นใต้ดินพวกเราจึงไม่รอช้าที่จะทำการเปิดเซฟแน่นอนว่าเพื่อนของเรานั้นได้ค้นพบการน้ำชาเป็นชิ้นแรกนี่ถือว่าเป็นการประเดิมที่ดีนำซ้ำเขายังใจดีแบ่งไฟล์เอกสารที่เขาได้รับมาให้กับฉันเป็นการเก็บเอาไว้เป็นประกันใจในเรทนี้พวกเราฟาร์มกันอย่างสบายใจเก็บตรงนั้นเปิดตรงนี้จนอยู่ๆก็ค้นพบว่ามีศัตรูกำลังตรงมาหาเราเฮ้ยหมวก5 AN โหอะไรมันเอาจะท่าเล่นหนึ่งแต่มีเศษใหญ่จับมันเจ็บผมว่าพี่ไหวเมื่อเพื่อนร่วมทีมของฉันดวลชิงกับหน้าร็อบบี้ไปก่อนนั่นทำให้ฉันถูกปล่อยให้ผจญชีวิตอยู่เพียงลำพังการถอยมาตั้งรับจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับกรณีนี้นะนั่นแน่มันเป็นยังไงลำเนื้อเพื่อในรอบนี้เราก็ยังคงเกิดที่ชั้นใต้ดินที่เดิมแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็มีเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือ NK หมุนมือขวาของฉันนั่นเองมันมาแบบนั้นมันเป็นกุญแจมันเป็นยังไงฉันยิงแล้วมันและหลังจากที่วิ่งลกลักยิงบอดอยู่นานก็ถึงเวลาที่จะได้เปิดเซฟสักทีมาแล้วจ้ะใครเขาวิ่งอยู่บนวัววะวิ่งอยู่บนวัวคนบ้าไม่อยู่บนวัวมีแต่เดินบนวัวนั่นแหละหลังจากที่ฟาร์มกันเป็นที่เรียบร้อยพวกเราก็รู้สึกเฟ้งฟางไม่รู้จะทำอะไรกันต่อไปจึงได้เดินกวัดแกว่งสวนกันไปมาโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางมันไม่เหมือนโมบายฮะเราเปิดแต่ไฟฉายก็ได้ปั๊บเปิดแต่เลเซอร์นี่เป็นไงไม่เหมือนเกมหมาที่เรารู้วันช่างจ้าซะเลือกเกินโอ้โหเมื่อวานเนี่ยเป็นไงไฟฉายผมแปะริวบอกว่าไฟฉายอยู่ตรงนั้นใส่กันอย่างเดียวเลยไอตัวไฟฉายในตัวโดนเลยมันรู้จุดไงเออมันรู้จุดเลยตัวล่อเลยไฟฉายแต่แกเปิดก็ได้นะให้มันล่อมากระทืบแกเดี๋ยวผมปั่นเองไอ้เหี้ยพูดอย่างนั้นรุนแรงพวกเราใช้เวลานานโขสำหรับการนั่งจับเจ้าอยู่ที่นี่โดยที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไฟฉายแกมันเล็บมายันฝั่งนี้แหละฉันจึงตัดสินใจที่จะทำการสร้างสถานการณ์เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของศัตรูสักหน่อยแต่นั่นก็ไม่ได้มากพอที่จะทำให้ศัตรูสนใจพวกเราขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวเมื่อวานผมเล่นเป็นเด็กกับพี่ยันเช้าสุดท้ายพวกเราก็ทำได้แค่นั่งจับเจ้าเหงาหอยอยู่ตรงนี้จนถึงเวลาที่ต้องถอนกำลังและนี่ก็คือผลประกอบการของเรทนี้ที่พวกเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยทำไมฉันออก 580,000 มาแน่และในเกมถัดมาฉันจัดหนักโดยการใส่หมวกออกเหล็กมาหวังเพื่อที่จะเซฟหัวของตัวเองไว้และก่อนอื่นสิ่งแรกที่เราทำก็คือการวิ่งเข้าไปที่ห้องเซฟด้วยความหวังใจว่าจะมีอะไรดีๆรอเราอยู่ดูจากรูปร่างแล้วไม่การน้ำชาก็สร้อยหรอกวะวะใครเขาอุตริเอาเชือกมาใส่เซฟกันวะเอาละถึงกันนั้นก็อย่าเสียใจไปกันเถอะบอดฝั่งนู้นยังอเลิร์ตเสียงดังในเรทนี้พวกเราเกิดบริเวณจุดเกิดทางด้านรถถังและหลังจากที่พวกเราได้ฟาร์มหาประกันใจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่จะออกล่ากันสักทีเก
การบอดไอ้ชั้นสี เกือบแตกบอทโอ้โหโดนนัดเดียวแดงตัวบอทบอทฝั่งรถไม่คนฝั่งรถไม่คนตรงไหนฝั่งประตูตรงไหนหลังจากที่ฉันทะเลาะเบาแว้งอยู่กับบอทอยู่เป็นเวลานานก็ได้เวลาที่จะไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่กำลังจะเข้าชาร์จศัตรูและนี่จะเป็นยุทธวิธีการเข้าชาร์จศัตรูที่พวกนายจะต้องจดและจำและนำไปใช้ก่อนอื่นเตรียมมะแขวนเอาไว้ในมือให้เรียบร้อยพร้อมที่จะปล่อยเข้าไปในหลุมที่พวกเขาอยู่กันจากนั้นให้เตรียมที่จะตั้งรับเพราะว่าเขาจะต้องพลวดพลาดออกมาจากรูเปลของเขาแน่นอนนี่มันเป็นยังไงลองหนึ่งและจากที่พวกนายเห็นวิธีการนี้ประสบความสำเร็จพอสมควรให้และหากว่าพวกนายได้เกิดบริเวณห้องคอนโทรลนี้แล้วเซฟที่อยู่กลางแมปถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เกิดตรงนี้โดยชอบธรรมเพราะทันทีที่เริ่มเกมผู้คนที่อยู่ตามจุดต่างๆจะวิ่งตรงไปยังจุดของตนเองโดยที่ไม่มีใครสนใจเซฟของผู้อื่นแน่นอนว่าเราจะสามารถเปิดเซฟนี้ได้โดยเรียกได้ว่าไอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแกก็ไม่ไว้หน้าฉันเลยยังพูดไม่จบเลยไอ้บ้าแล้วในครั้งนี้พวกเราก็เกิดที่ห้องคอนโทรลนี่อีกครั้งแน่นอนว่าไม่ใช่ฉันที่จะไปเก็บเซฟนั่นอีกแล้วฉันตัดสินใจที่จะค่อยๆไปฟาร์มที่ห้องพยาบาลซะดีกว่าโอ้ยโอ้ยโดดเอาไปเอามาก็แหลกจริงๆเปิดไฟแล้วแหลกใช่พี่เปิดปุ๊บผมแหลกเลยแต่ถ้าไม่แหลกเลยนายหิวต้องแหลกบ้างแหลกมากแหลกน้อยก็อีกเรื่องนึงแหลกแรกก็แหลกแหลกไม่แหลกก็ลงยิงไปเออโดนคนโดนหลังจากที่ฟาร์มกันอย่างใจเย็นแล้วก็โมแต่เล่นมุก5บาท10บาทอย่างเพลิดเพลินอยู่ๆก็มีศัตรูย่องเงียบขึ้นมาหวังที่จะจัดการฉันแต่เขานั้นกลับทำไม่สำเร็จ NK จึงรับอาสาที่จะปาระเบิดใส่เจ้าหมอนั่นให้ดาวดิ้นสิ้นใจไปบันไดเนี่ยเมื่อกี้มันโผล่ชะงกหน้าขึ้นมาเด้งปุ๊บโอ้นั่นแหละเรียบร้อยโดนหูเอื้อหูแบบวิ่งและหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของฉันที่จะติดตามดูการเคลื่อนไหวของศัตรูต่อไปว่าเขาไปทางไหนแล้วโดดไปซึบเฮ้ยเฮ้ยจะปุ๊บเฮ้ยทำตัวให้ดูวุ่นวายเข้าไว้มันจะได้แบบตกใจบางทีฉันมาย้อนดูฉันก็นึกนะว่าเพื่อเนี่ยวันนั้นโดนอย่างเงี้ยฉันจะเล่นงานไอ้หมอนี่เองเนื่องจากศัตรูเก็บตัวเก็บฝีเท้าได้เงียบกริบชนิดที่เราไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนกันนั่นจึงทำให้เราจำเป็นที่จะต้องรอคอยเพื่อที่จะฟังข่าวๆว่าเขาอยู่แห่งหนตำบลไหนเพราะการเคลื่อนที่ไปหาศัตรูโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซื่อบื้อเลยเฮ้ยมาแล้วนะอ้างมันเดินไปมันไรแดงได้ผมยิงขึ้นกระไรแดงใช่ไหมมันเดินกลับเข้าไปแล้วเดินกลับเข้าไปตรงที่เกิดมันเลยฝั่งโน้นเหรอข้างล่างเอานี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงประตูประตูมันอยู่ตรงประตูตรงนี้แต่มันอยู่ในห้องเต็มล็อกได้ยินเสียงมาดิมันมาแล้วขยับแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปหน้าประตูแล้วเรื่องบอดคนมั้ยเฮ้ยคนอยู่ฝั่งนู้นฉันเจ็บมากฉันเจ็บมากคนอยู่ไอ้ห้องทางโค้งหาแล้ว
วงนึงสวย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 มันจะลิจะอ้อมหลังเรางั้นเราตลบหน้ามันคืนจากนั้นพวกเราก็ตัดสินใจที่จะวิ่งไปปะทะกับพวกเขาซื่อๆโดยการตามหาดูว่าเขาแอบอยู่แห่งหนตำบลใดกันแน่ดีมันยิงโดนแฉกที่ห้องกินคนนี่เปล่าพวกเราตามหาเขาอยู่พักใหญ่จนในที่สุดพวกนั้นก็เผยตัวเผยใจออกมาจนได้ล่วงแต่ไม่ล่วงไม่ล่วงระวังระวังตันลิงระวังเบิร์ด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 อุ้ยหลังเข้าเอาหลังเข้าได้ไงวะโอ้ยโดนตีหลังอีกแล้วริวไปไหนเนี่ยนิ้วหลังโอเคไปไปถ่ายอ่ะเข้าไปในห้องแล้วอยู่ในห้องไงห้องทำไมโดนตีหลังอุ้ยหืมริวๆเข้าตามมันเข้าไปได้ไหมมันอยู่นี่มันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องเก็บของล่วงล่วงล่วงแบบตาดิไอ้นุ่มเทคนิคการส่องไฟขึ้นฟ้านี่มันมากันเต็มเลยอยู่นี่อยู่ข้างหลังนี่มาบ้างเบิร์ดดีมันฟังไม่ถูกในที่สุดพวกเราก็จัดการพวกนั้นไปได้แต่ที่น่าเสียดายก็คือ NK เพื่อนร่วมทีมของเรานั้นกับเพี้ยงพร้ำโดนพวกนั้นจัดการเข้าไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นกูที่โดนเลือกแกเดี๋ยวนะขอกินยาแค่ปวดทีก่อนโดนตีหลังแตกใครไม่กันหลังวะลิวอ่ะสิป้อมแตกเลยไม่กันบ้านนะเออหรือว่าป้อมไปทำไมยาแค่ปวดทำไมมีวะมันโดนล้อมาแล้วไม่มีในห้องน้ำนี่ป่ะห้องเต็มระวังในห้องนี้เปิดปิดเฉยเลยไม่มีห้องเชื่อมห้องนู้นห้องนู้นห้องเชื่อม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 แล้วเราเปิดเปิดดูเปิดดูเปิดดูด้วยและด้วยการเล่นที่สอดประสานทำงานกันอย่างเป็นทีมพวกในที่สุดพวกเราก็จัดการศัตรูได้อย่างชนิดที่เรียกได้ว่าราบคาบเป็นหน้ากลองไปเลยทีเดียวและหลังจากที่ได้แซ่บๆเก็บของจากซากแห้งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราหรือว่าเป็นของศัตรูพวกเราก็ได้ทำการถอนกำลังที่ห้องบริเวณด้านหลังนี่ในที่สุดฉันก็ได้ออกจากที่นี่เสียทีและนี่ก็คือมูลค่าสิริรวมที่พวกเราออกได้ในเรทนี้นั่นนับว่ากว่าจะผ่านจะพ้นไปได้แต่ละมื้อแต่ละเดย์นี่มันช่างยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินเฮ้ย